ด้วยใช่ไหมเรารู้เราก็เลยฟอกไว้ก่อนแล้วตอนนี้มีการโอนหน้าซีนที่เราดูครับว่าตอนแรกเราดูแล้วโอนแล้วไม่โอนยังครับยังเป็นเด็กว่าตอนนี้ทำไงตอนนี้ทำไงต้องเอาเดี๋ยวให้รอยึดเท่าลมพัดครับรวมเข้าไปต้องลมนะครับว่าพอธนาอีกอีกการแลกแอบอ้างอย่างเงี้ยครับยังดูจากเลขบัตรนี ตรวจเจอแล้วเนี่ยแสดงว่าไม่มีการตั้งค่าเลยคือไอ้เขามาแล้วเขาคือยังไงอ่ะเขามาติดต่อมาไงก็เขาติดต่อมาทางไลน์ครับแล้วก็มีการจะส่งรถมาให้ที่ร้านโดยให้ที่ร้านเช็ครถก่อนแล้วเราคุยราคากันไว้ก่อนหน้านั้นแล้วครับคุยราคาก่อนหน้านั้นใช่ครับราคาเท่าไหร่รถคันนี้จบราคาที่300,000กว่าบาทครับ300,000กว่าใช่ครับแล้วก็หลังจากที่ติดต่อกี่วันนะติดต่อกันอยู่ประมาณ2วันครับ2วันใช่มีไลน์กันได้ยังไงหรือว่าเขาเป็นคนแอดไลน์มาเพราะว่าผมเปิดร้านขายบิ๊กไบค์เราจะรับซื้อรถพวกนี้ทั่วประเทศเขารู้เขารู้ในไลน์ในเฟซรู้นี่ใช่ครับเขาก็จะแอดไลน์มาแล้วก็ส่งรถส่งเอกสารมาผมก็จะตรวจสอบรถจากรูปภาพวิดีโอดูเอกสารว่าถูกต้องชัดเจนไหมเพราะว่าการซื้อขายของผมทุกอย่างมันต้องเป็นทางสุจริตถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ส่งรถมาทางใช่เขาจะส่งรถมาทางขนส่งครับมาให้ที่ร้านแล้วทางร้านก็จะเช็ครถอีกทีถึงจะมีการโอนเงินให้กับลูกค้าหลังจากที่ตอนนี้เราโอนเงินไปยังตอนนี้โอนเงินไปเรียบร้อยแล้วครับคือเราซื้อขายกันแบบถูกต้องตั้งแต่เสร็จสิ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเมื่อวานแล้วแล้วก็มีการโอนรถเป็นชื่อเรายังใช่ครับตอนนี้มีการโอนรถเป็นชื่อเราที่ขนส่งเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วใช่แต่ได้ยินว่าทางผู้กับเขาบอกยังสต๊อปการโอนไว้ก่อนหรือยังไงอันนี้เดี๋ยวต้องถามทางตำรวจอีกทีว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับแต่เราเคยเห็นหน้ากันไหมผมไม่เคยเห็นหน้ากันเพราะว่าทุกวันนี้การซื้อขายบิ๊กไบค์อ่ะครับมันทำการทางออนไลน์เพราะว่าเราไม่ต้องมาเอารถมาก็ได้ใช่ครับเพราะว่าเราซื้อขายกันทั่วประเทศเราไม่สามารถที่จะวิ่งไปดูรถได้ทั่วประเทศตลอดครับอย่างเงี้ยถ้าเขาดูอยู่แล้วฝากบอกเขาเหตุการณ์ที่ว่าอย่างที่เขาอย่างเงี้ยให้มอบตัวไหมก็ถ้าเขาดูอยู่ก็มอบตัวเถอะครับเพราะว่าคดีเนี่ยมันร้ายแรงเกินไปกว่าที่ใช่กว่าที่คนคนนึงมันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นด้วยครับแล้วมันมีการเดือดร้อนมาถึงเราโดยที่เราไม่มีการทราบหรือเรื่องเลยถ้าเราทราบตั้งแต่แรกว่ามันจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราไม่รับซื้อหรอกครับเพราะว่าเรามีหน้าร้านชัดเจนทุกอย่างชัดเจนหมดแต่เราก็ยืนยันว่าเราก็ยังมีการทำการซื้อขายไว้ครับผมยังมีการซื้อขายไว้ต่อไปเพราะมันเป็นธุรกิจที่ผมทำอยู่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจยืนยันเนาะผมยืนยันว่าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจซื้อขายด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้าเป็นคุณนักข่าวอ่ะคุณนักข่าวจะซื้อไหมถ้ารู้ว่ารถมันมีเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนนะตำรวจสอบถามข้อมูลอะไรแล้วก็ยินดีให้ความยินดีครับยินดีให้ครับ